สวัสดีครับคลิปนี้จะมาปั้นฟอร์เรนนะมาดูกันว่าสกิลมันทำอะไรได้บ้างเนาะมาดูอย่างนี้เลยอันนี้เป็นพัสเรียกว่าพัสซีฟแล้วกันเป็นบัฟเนาะพัสซีฟก็คือเกี่ยวกับได้รับทองเนาะถ้าเกิดทองครบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยจะเรียกว่าไงจะลบล้างซีซีพวกสตันสโลอะไรของตัวเองเนาะก็ในการรับการคุ้มกันพวก CC พวกสตันสโลน็อกอัพน็อกแบ็กอะไรเงี้ย4วิก็เมื่อเริ่มเข้าสนามก็จะได้รับทอง50คืออธิบายอย่างนี้ก่อนตัวเนี้ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทองเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกลไกของมันน่ะเป็นกลไกของตัวละครตัวนี้เนาะพอเวลาทองครบ100ปุ๊บมันจะเก่งขึ้นทันทีเลยอย่างสกิลบัฟเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันจะลบ CC ทันทีเลยถ้าเกิดทองครบร้อยเห็นไหมมันก็จะสแต็กทองเรื่อยๆเพิ่มตีก็สแต็กทองเรื่อยๆส่วนทางนี้เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์เนาะดาเมจต่อเนื่องเห็นไหมอย่างนี้เฉยๆนี่เป็นพวกดาเมจโจมตีคิดเป็น 3% ของ HP สูงสุดของสโตเนาะดาเมจโอเวอร์ไทม์ถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกมันเป็นตัวซับแต่อันนี้สกิลเด็ดของมันเลยพอท้องคนร้อยปุ๊บเห็นไหมมันจะเด้งมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเด้งพลังงาน 1,200 แต้มไม่ตัวที่ทำดาเมจเยอะสุดในทีม อย่างนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวฟอร์เรนเองปุ๊บเนี่ยโกงสกิลเนี่ยไม่ใช่อันตีนะแต่เป็นบัฟติดตัวแต่ก็โหดเลยส่วนนี้ก็สร้างไอ้ขึ้นเมฆเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจวาทามแรงนะเนี่ยแล้วก็แจกแม็กพันธมิตรจะได้รับโบนัสโจมตี 30% นะแล้วตัวได้รับดาเมจต่อวินาทีเป็นโอเวอร์ไทม์เนี่ยตัวอย่างเนาะปุ๊บเด้งร้อยปุ๊บเด้งพลังงานเต็มปุ๊บกดอันติเมคานิกของมันเนี่ยแต่ในตัวอย่างนี้มันฟอร์เรนมันทำดาเมจสูงสุดเนี่ยมันเลยเด้งให้ฟอร์เรนก็คือมันจะออกแนวแบบตัวแบบซับดาเมจเนาะอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมมีฟอร์เรนไหนวะสักคู่นะโกลาหลผมมี5ดาวแล้วผมทำมาบ้างหน่อยนึงแล้วแต่ยังไม่อเวกเนาะอเวกมันยากเคสนี้ก็จนโคตรแล้วมาดูซัมมอนตรงนี้เลยไหนวะผมซัมมอนเป็น200ใบแล้วอ่ะโอ้โหโคตรจนเลยก็คือรวมในนี่แล้วนะในมิลาเนี่ยมิลาผมเคลียร์ไปละเคลียร์ไปนานละมิลามันจะมีแรกทั้งหมดกี่ตัววะขอสักครู่นะ1 2 3มี3ตัว1 2 3นี่ผมแลกหมดแล้วเหลือแต้มอีกหมื่นกว่าขอคิดก่อนแลกอะไรดีมิราดก็เลยกี่วันนั่นเนี่ยอีก9วันปิดประมาณ9วันกว่าก็ได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณเท่าที่เห็นแล้วเสียซัมมอนไป200คัมภีร์ขาวเนาะแล้วก็เคมิลาดได้มาอีก3ตัวก็จะได้ประมาณนี้เนาะของผมอะได้ประมาณกี่ดาวอะ5ดาวแดงที่ได้ผมเนี่ยขาดอีก3ตัวนะผมมีค้างไว้ตัวนึงนี่นะพองั้นอีกพักใหญ่เลยอีก3ตัว
มามาปั้นกันดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเวิร์กไหมนะนี่ผมว่าทำให้ดูเลยว่าหน้าปั้นไหมแต่ส่วนตัวผมว่ามันโหดอย่างที่บอกอะว่ามันเด้งพลังงานในเพื่อนเลยแม่ร้อยพอทองร้อยปุ๊บมันก็เด้งกันเด้งพลังงานเต็มเลยแล้วอันติก็ดีนะเป็นโอเวอร์ไทม์โอเคนี้วุฒิแต่คิดว่าดีนะแต่ยังไม่เห็นคนใช้เลยตัวเรามันดีเปล่าวะเนี่ยก็ตัวมันเพิ่งมาแล้วเพิ่งมามิลาดนี้ไม่ถึงเดือนเลยคนปั้นก็ไม่ค่อยมีอ่ะผมไม่ค่อยเห็นคนปั้นเลยอ่ะมันผมว่ามันเก่ง PVE นะ PVE ในโหมดทำแต้มเนาะน่าจะโอเคอยู่เนาะโอเคเทียร์3เทียร์4มีของไหมวะเช็คเทียร์4แบบโอ้มี7ชิ้นนี่วะอัพเทียร์4กันแต่อุปกรณ์อเวกไม่มีของโอเคอันนี้ก็อัพสัก35มั้ยโอเคใช้190โอเคแล้วก็นี่ส่องแสงปั๊บนี่พลังโจมตีเพิ่มขอเปิดในโหมดไมโนก่อนแล้วกันหัวของห้องแรงนี่คะแนนห่วยมากเลยโอเคเอาเนี่ยซิวาน่าคะแนนน่าจะเยอะขึ้นนะหวังว่าเพราะมันน่าจะโยพลังงานให้อลิสเนี้ยอลิสก็อันติรัวๆถ้าเกิดเป็นไปตามอย่างที่บอกของเกมเพลย์มันเมคานิกมันจัดไปเลยใส่นี่แหละโอเคผมก็จัดมั่วๆไปแล้วโอเคดูคะแนนกันตีไปเลยเกิดดีสุดมันต้องเอาเวกแหละเพราะเอาเวกมันปลดโอเล่ใช่ไหมมัน9ทับ9เนาะมันจะปลดไอ้ตรงนั้นนะอะไรวะถ้าเกิดฟอร์เรนต์อยู่ในสนามอ่ะเพื่อนจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 30% จำไม่ผิดนะแต่นี่เราแค่5ดาวแดงโอ้คะแนนน่าจะเพิ่มอ่ะ100,000หมื่นแสนตอนนั้นประมาณ 165,000 ได้ไหมน่าจะเพิ่มนะแสงแล้วเพิ่มแล้ว107ไปประมาณ107 107ได้อยู่มั้งเกือบ107นะ107คะแนนเพิ่มคะแนนเพิ่มถือว่าประสบความสำเร็จโอ้เพิ่มเยอะเนี่ยเพิ่ม
พิ่มเกือบแสนเลยนี่หว่าโอเคแรงผมน้อยน้อยดูห้องนี้แป๊บห้องนี้ใช่เลยไปวะใช้เฟิงมั้งเฟิงก็ยังไม่ปั้นเลยอดิเฟกไอเพิ่มอะไรนะที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีถาวรยังไม่ได้เลยโอ้เสียดายวะเนี่ยถ้าเกิดมีไอ้นี่นะผมพาไปดูนอกเรื่องแป๊บวัตถุโบราณนะที่แบบเทพมากในโหมดนี้นะฮะอันนี้เลยครับเพิ่มดาเมจพันธมิตรสร้าง 20% เนาะเนี่ยโหดแต่มันอย่างว่ามันสีทองโอ้หลายยากเลยแล้ววิธีการได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องเติมตังค์ครับหรือไม่ก็วิกฤตการเนาะเล่นโหมดนี้สะสมไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีไอ้นี่มันได้วันละ20เนาะแล้วมันก็ใช้60เพื่อเปิดมิติต้องสะสมไปเรื่อยๆแหละโอเคอยากเห็นแคมเปญมั่งแคมเปญไม่โนแล้วคราวนี้มาแคมเปญนี่ไม่ปลดล็อกมันจะตายไหมวะเนี่ย5ดาวแดงเนี่ยสภาพคิดหนักเลยโอ้บทพลังก็เยอะเกินดึงกูตายเลยไรวะเนี่ยโอ้โหโลกมันโหดร้ายโดนวาเลียปาดตัวทีมหนึ่งแม่งทีมหนึ่งยังไม่รอดเลยนี่แล้วกันธรรมตะชนมาปาดมาวาเลียโอ้ยตายว่ะそれでも笑顔を忘れてはいけません。โดนโอเบลอนลากシーケンス開始。
ให้ลิเลียหลับบนเนาะแล้วค่อยโอเดนติเอ๊ะถูกแล้วเลียหลับพูดติดอีหลับพูดหลับหลับติหลับโอ้ยมันเก็บกูหมดทีมเลยวะโอเบรอนโอ้เบรอนไม่หมดว่ะที่บอกค่าพลังงานเท่าไหร่วะเนี่ย 1,300 กับ480เลยเปลี่ยนทีมงอตัวหนาๆมาแล้วโอเคทีมนี้สบายเลยมันโหดไงไอตัวอะไรวะยินหน้าหนึ่งชื่อซะงั้นนะมาดูนี่กันสบายเลยสบายมากตายก้นไวเลยเมื่อแต่ตัวตายไอสิ่งยังอยู่นะเห็นไหมที่เป็นหมอต้องออโต้กดไม่ทันน่าจะได้แต่ต่อไปปล่อยเมฆวนไปหลับทับไปเอ๊ะก็ได้อยู่นะไม่ตายอยู่นะตายแล้วโอเคได้อยู่เล่นได้อยู่5ดาวแดงก็เล่นในด่านได้อยู่แคมเปญเกียดบอดโอเบรอนมันโหดจังวะไล่ไถเกือบหมดตีเลยเอาโดนอะไรไว้ยันตัวหายโดนโดนอะไรวะไอ้แกโดนไอ้นี่ยิงแน่เลยไม่ก็ไรล่าศาสตร์ขอปั้นหน่อยอย่าเพิ่งตายปั้นตายโคตรไวดูทรงแล้วต้องเอามายืนหลบแล้วแหละไม่ก็เอารูน็อกไปยืนหน้าแทนแต่มันจะไม่ได้รับพลังงานเลยเห็นไหมมันไม่โดนตีนอย่างนี้แล้วกันน่าจะได้ไม่เด้ง
เออปั่นเลยปุ๊บคือปั่นทีตายไม่ไหวไม่ไหวสีโชดามะกะคุดะเกตะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมโอ้โหโดนเฟกไปหมวกหายไปเลยตัวดาเมจไปครับโอ้ยเปลี่ยนตำแหน่งไปยืนนี่โดนเสกหมวกอยู่ไหมเนี่ยปุ๊บมาละดาวมาโดนเกี่ยวโอ้แย่กว่าเดิมอีกเปลี่ยนตำแหน่งต้องเอาทีมชามาซะมั้งนะมาชาเจอแคนเซิลนันติมิสเทียเข้าไปคอยดูมาเซนเอาเจ๊เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันเนี่ยครับแคมเปญก็อย่างนี้แหละรีแลรอบหน่อยเป็นนี่แหละน่าจะได้เดี๋ยวไอ้นี่ดาเมจเจอเดี๋ยวมันโดนเสกใส่หมูเองเป็นนี่แหละกันเอ็งเจมาเสกเอ็งเจมาโดนอยู่ดีนี่หว่าจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วโอ้รู้แล้วมันเดนเอ้ยมันโดนมันเดนเลยวะนี่เพราะงั้นให้นี่ทุบดีกว่าให้สิวหน้าทุบดีกว่าทุบไปทุบอีกเดียวโอเคทุบอีกรอบทุบอีกรอบใช่ตายไปเอ็งเจตายบอกเลยสามตัวไอ้เก่าวันหน้านี้ก็สะเทือนเลือดโอเคผ่านอยู่น่าจะชิวๆแล้วเนี่ยปั่นหน่อยลูกปั่นหน่อยบายโอ้ตายโคตรไวโดนงูฉกตายไหมลิฟต์นะเก็บมาครับ
คด่านย่อยมาลอง มาลองด่านย่อยกันไหนวะนี่หน้าตาแกก็คล้ายๆกันเนาะของผมสีผมนี่ยังปั้นค้างอยู่เลยเหี่ยวปั้นไม่ไหวตัวคิวเยอะเหลือเกินเหี่ยวแค่สีดาวแดงอยู่เลยปั้นมิเทียโอเคมาดูกันแล้วดูโอ้โหโดนโดนเซเบอร์โดนใส่แหมมามาโดนมาโดนใส่แพะมาพอคอยดูเหรียญนะคอยร้อยปุ๊บเด้งล็อกเป้าดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาแปดเก้าร้อยปุ๊บเด้งเด้งเอ้ามันไม่โดนเหรียญวะระวังยิงเราเพื่อนเจอตัวร้องนี่น่ารำคาญเลยร้อยโยนเหรียญปุ๊บเนี่ยดาเมจมันโหดนะเป็นทั้งจอใช้งานง่ายเลยเป็นตัวซับดาเมจโดนกระทืบมันต้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะมันต้องอันนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อไอประจำตัวไอไม่ใช่ประจำตัวออเลถูกแล้วออเลออเลมันจะมีเกาะไหนวะฟอร์เรน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 เนี่ยมันจะมีเกาะ360ของพลังโจมตีเนาะผัวมามันจะไม่โดนไอ้เบิร์ดดาเมจตายไงตอนนี้มันไม่มีไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะให้ดูความต่างเนาะจำภาพนี้ไว้นะว่าไม่มีออเลนไหมไม่มีเกาะนะมาดูในวิลาดเอาเวเขียนไว้แล้วได้อีกมีตัวอย่างนี้ในมิลาดมันจะมีอันนี้นะฟอร์เรนนะพอมาปุ๊บมันจะมีเกาะไอ้เลยนะเพราะในมิลาดมันจะเป็นตัวเวกใช่ไหมวะอันนี้แจกแล้วใช่ไหมวะไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่ามันจะมีแล้วกันเอ้ยมันน่าจะไม่นับเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอิงตามตัวที่เรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเราตัวที่ผมมีมันยังไม่เอาเองไงเดี๋ยวตีทำคะแนนแป๊บไหนก็เข้ามาแล้วจริงก็อยากเปิดอเวกนะแต่แบบกลัวไอ้กิจกรรมไอ้พรพิเศษละมาจะเงือบไม่มีของมาเปิดแล้วขาดอีกตั้ง3ตัวนะโอ้3ตัวนี้เปิดกี่รอบวะเนี่ยถ้าเกิดไม่เกลือแบบกลางๆก็60ก็120ใช่ไหมแล้วก็ได้ฟรีมา1ตัวอ
คนี่แท้ๆเลยอย่างน้อยให้มันอันติอันติมันยังทำดาเมจได้เนาะโอ้โหตายว่ะตายโคตรไวเลยไปยืนหลบหลังแล้วตายไวเกินว่าวนี้ออกก่อนดีกว่ายังไม่อยากตายอย่างน้อยอมตะชั่วคู่ก็ยังดีแม่มันโยนเหรียญเลยไหมโยนเหรียญปุ๊บให้พลังงานแต่มันกดคูณ4อ่ะไวเกินก่อนเดี๋ยวด้านต่อไปก่อนโอเคคอยดูพลังงานอลิสนะไม่มีไหมอ่ะโยนเหรียญปุ๊บเด้งมาเลยแต่มันต้องเอาเวกอะน่าจะประมาณเอาเวกอะจะได้ทึกๆหน่อยนี่มันบางเกินจะตายเพ่งเกือบหลับไปกลับมาได้目覚め、運命はすぐに。トークはリスト。我慢。苦しい。もがけ。こんな結末を迎えるはずなんてない。ダメだ、フォレン。銀行を乱す。ロンロンウェイ。ティーティー。あなたなら、これで終わりよ。ビーロブランディ。อ๋อเจอไอ้นี่นะเฮลเคิร์ตโดดมาล้วงนี่หว่าไอ้เนี่ยนะเกือบไม่ไหวไม่น่าไหวไม่ไหวเปลี่ยนทีมแป๊บไปทีม3ก็เจองูฉกน่าจะรอดมั้งเดี๋ยววางผิดตำแหน่งผ่านไปวะเนี่ยได้อยู่
ันนี้ก็ตัวดีนะแบ็คเนี่ยเป็นเมดปั้นได้ฟรีเป็นเมดโกลาหลเนาะเอาไปทำหนึ่งทีมได้เลยโอ้โหเซเบอร์เซเบอร์ล้วงไม่น่ารอดหรือเปล่าถูกชกตายเซเบอร์สับโอ้เด็ดตายโอ้เด็ดอยู่น่าจะได้อยู่โอเด็ดตายโอเด็ดโอเด็ดโอเด็ดหลบล่างหลบล่างก็โดดมาตามโอเด็ดอีกเฮ้ยไม่เว้ยได้อยู่ได้อยู่กดจังหวะมันนั่นแหละต้องกดมือแล้วจังหวะมันไม่สอดคล้องกันโอ้ยลืมก็กดเลยลืมดิ๊กออโต้ออกอะไรเนี่ยไอ้แต่ผ่านก็ของงูตายก่อนนะงูมันก็มีก่อยเนาะไม่ต้องกดมือแล้วน่าจะผ่านหรือเปล่าโอ้ยนี่ลูดมันเลยโอ้โหกดมือกดมือไม่ทันขอโต้ไปแหละถ้าเกิดงูตายก็ชนะแล้วแหละเอ๊ะมันยังเหลือไอ้กูชิวันนะไม่เป็นไรไม่ผ่านก็ค่อยเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมก็ได้เขาชามาจับนิชาจะโดนงูชกตายไว้วะเนี่ยยูอาเข้าไปเก็บมาดูฟอร์เรนฟอร์เรนปลอดภัยแล้วทีมเนี้ยไม่มีตัวหลวงโอยตัวอะไรวะตัวอะไรเข้าไปตัวลายมันก็ใช้ได้แหละแต่มันยังบางอยู่เนาะต้องเอาเวงโอ้โหเบลอนยังตายอ่ะเจอหวงเจินยีโยนลูกบอลเอาอันนี้ไปปราบละลายครับละลาย
โอเดนลิเลียเข้าไปไอ้นี่ก็ถึกจังปั่นโดนตัวเดียวเองผ่านอยู่มั้งโอ้มันมีเซโนนี่หว่าทีมมันตายากตายเย็นนาตาเลียล้วงนาตาเลียล้วงน่าจะตายวันนี้ไปรับตินคาลิสคาลิสทีโอ้ยติเอาว่ะโอเบรอนหัวยกทีมน่าจะผ่านแล้วแหละโอ้เรียบร้อยคลินเซโนอีกแล้วน่ารำคาญบอลจะตายก็ไม่ตายแล้วเป็นไรครับตัวท้ายยืดเพื่อนเราใครออกดีวะฝึกนี้บับไปอยากปั่นแรงๆแรงสะใจไปแรงสะใจด้วยพลังฝึกเน็กสัตโคตรโหดเลยเหรียญจากเหรียญพลังมันเต็มปุ๊บอ้าวตายเหรียญโดนอะไรโดนลูกบอลโดนเหรียญปุ๊บอัตติลืมไปเลยว่าเคยมีลิสต้าลิต้าตกงานไปเนี่ยมามาใส่แทนลิต้าดีนะจะเกิดอัพเยอะๆเนาะ โยนเหรียญปุ๊บโยนสิวะตายก่อนเพราะงั้นเราแก้ปัญหาด้วยการใส่โล่ครับโอเคโยนเหรียญหน่อยโอเคโอ
โยเหรียญร้อยติดแล้ววะไม่โยนโดนเลยไปโดนฟรีๆอะไรเข้าไปวะเนี่ยโดนไอ้นี่แบบเฟนนี่อะไรโยนเหรียญไม่โยนวะโยนแล้วปุ๊บติเร็วติแล้วแต่ไม่รอดล่ะเว้ยมันมีซีซีเยอะเกินมันมีไอ้นี่แหละไอ้น้ำแข็งเนี่ยออโรล่าชื่อโอ้ยมีทั้งออโรล่ามีทั้งหลับไอ้ตัวกลางเนี่ยตัวหลับโอ้ซีซีมึงก็เยอะเกินด่านเนี้ยซีซีพี่จะเยอะไปไหนครับไม่ตัดแล้วพลังงานแล้วไม่ยืนแจกโล่ดีกว่าแจกโล่แจกโล่แจกโล่โอเคโอ้ได้โยนเหรียญนี้โหดเลยเนาะตัวใหม่เนี่ยพอเล่นเนี่ยโยนเหรียญร้อยปุ๊บปุ๊บพลังงานเต็มโอ้มีทั้งอลิสไอ้มีทั้งเอเจล่าปั๊มพลังงานให้มีทั้งฟอร์เรนชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตโอ้เห็นแล้วแม่งอยากเปิดเลยคันไม้คันมืออยากทำเอาเวกันเลยไม่ไหวแล้วขอลองเปิดได้ก่อนเปิดทิกซ้อนได้ถ้าเกิดได้ปุ๊บผมจะเปิดเลยได้สักตัวนะขอฟอร์เรนตัวนึงขอตัวเดียวพอไม่ขอเยอะขอเดียวตัวเดียวพอเดี๋ยวไปเปิดต่อเลยเปิดทีละ10ฟอร์เรนให้เลยกูมาวะเนี่ยคาร่าปุ๊บฟอร์เรนมีเกือบชิบหายวิโอ้ยสเก็ตมิกซ์ตัดแล้วอะโอ้ยแม่มเกลืออย่างงี้วะโอ้ชีวิตประสบจริงเลยได้ไอ้ตรงนี อันเชิญคำนำนายมันยังไม่เข้าเนาะฟอร์เรนมันตัวใหม่มาล่าสุดแค่เฟิงแค่เฟิงกับเฮล นี่ถึงด่านไหนแล้วเนี่ยอันนี้รีวิวมาก็เยอะเนี่ยแค่เปลี่ยนจะชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้รีวิวหัวเผาเลยอีกสักด่านเนาะก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็ลงได้แหละถ้าเกิดไม่โดนตัวลวงอะหรือไอ้พวกเบอร์ดาเมจอะไอ้พวกวาเลียปาดอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าเกิดยังอยากให้มันถึกหน่อยก็ใส่โล่เข้าไปนะเห็นไหมนี่ใส่โล่ไม่ใส่แล้วยกเยอะอะใส่โล่เข้าไปอ
โอ้เวอร์ร้อนโอ้เวอร์ร้อนยืดไว้เวอร์ร้อนยืดได้นี่หล่อเลยโอ้จะแตกจะแตกโอ้เวอร์ร้อนแตกห้าบาทซะงั้นอะไรวะเนี่ยไอ้โดนอะไรวะอ๋อโดนโดนสไนป์ล็อกเป้าผ่านอยู่ผ่านอยู่ PVP เอ้ย PVE นี่โคตรเทพเลยไอ้ตัวใหม่เนี่ย Fallen แจกนั้นเอ้แจกพลังงานให้เพื่อนเต็มเลยถ้าเกิดดวลเหรียญ100เนาะอย่างที่เห็นนะวิเคปสกิลปกตินี่ก็โคตรโหดแล้วย้อนเหรียญเนี่ยทำไมด่านนี้มันง่ายวะโอ้ยอีทุนทินกระโดดมันลวงไว้เนี่ยหลับเหมือนลูกหลับเหมือนลูกโอเคละลายไปเข้าไปสิรับเกือบตัวเดียวยิงไม่เข้าเลยไม่มีตัวจริงเห็นแท้เออเอาของมันเหลือสองตัวที่สบายดันเหลือตัวเดียวเหงาเลยโอ้ยเด็ดโคตรตัดใจแล้วเวลาเลี้ยวโอ้ยเด็ดมันตีแล้วมีตัวรวบเฮ้ยอย่าเพิ่งตายหมดเหลือไอ้ชิงบ้างเหลือแพะไว้ตัวนึงทีมนี้อีซี่ครับทีมนี้ไปเคสนี่มันถึกมันใบ้แจกก่อนแจกพลังงาน ตัวแทงที่ผมว่าเก่งที่สุดในตอนนี้แหละเฮ้ยมันมี4ตัววะอ๋อไม่ลืมใส่ตอนนั้นเอาอะไรออกไปวะลืมวะเนี่ยยอดตัวอยู่ลิตปั้นก็เยอะเกินอยากทำงูนะเนี่ยชาโทเล UR แต่อยากทำมิดเทียร์ก่อนโอ้ยปั่นตัวเดียวเองตายอยู่โอเคอ
任務失敗だ。โอเคดูอีกสัก4ด่านแล้ว4ด่านย่อยอันนี้เนี่ยเน้น PVE จุใจ โอ้ยโดนไอ้นี่แน่เลยอ่ะกาวาน่าตีใส่เนาะโยนเหรียญ80 90 100โยนปั๊บฤทธิ์ติเต็มอ้าวมันโดนได้ใครวะใครทำดาเมจเยอะสุดตอนนั้นวะตัวเป็นตัว UR ที่ถอดสมองใส่ยังไงก็ได้อะอลิส UR ขอแค่มีตัวปั๊มพลังงานให้อ๋อมันไปโยนเหรียญให้ติคิดเห็นแล้วไอ้แกเพราะตอนอลิสมันยังไม่อันตีมันดาเมจมันไม่เยอะแล้วมั้งปึ๊บอยู่ในลิตแล้วลิตติบอกเลยลิตต้าตกงานก็เกิดปั้นเน็กตันเน็กลิตต้านี่ถอดออกไปได้เลยโกงเกินเดี๋ยวเราไปดูหอเผากันต่อโยนเหรียญปั๊บโยนให้ใครวะโยนให้เซคิดเซคิดมันโดนโอ้โดนลบเกาะหวังตีครับไม่ตายแล้วมั้งเนี่ยเซคิดมันโดนลบไอตัวผอมมืดชื่ออะไรทามัดเหรอสักอย่างเนี่ยลบเกาะโอ้ยตายไวเลยเกินโหมันมีไอ้นี่มันตัดพลังงานไม่เด้งเฮ้ยลืมเซเบอร์ก็ตรวจใส่สิวะเอ้ยโดนใบดีกว่าติดด่านนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเป็นตัวไปช่วยยืนหน้าเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรวะ2ตัวเลยโอ้หน้าเบื่อไอ้ตัวตัดงานพลังงานไม่ดิ่งปีหลบสิเซเบอร์โดดไม่ได้โอเคโอ้ยไม่ได้ติเสียทีเลยเฮ้ยโอเคผ่านหมดยังว่าดันย่อยโอเคมาละดูเข็มเปรตบ้างดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แคมเปญโอเบอร์แล้วเนี่ยหอเผาหอเผา
กูลาหนชั้น7777777โอเคมาแทงใครดีอ่ะคุณคือจุดอ่อน ดูปุ๊บรู้เลยใครจุดอ่อนกินโจしないで仕事しているだけだからแต่โลกไม่อยากให้ตายโอ้ยทีนี้โคตรโคตรตะละพลังงานรีเจนมีริตต้ามีโยนเหรียญนะเอ้าว่าหายได้ด้วยวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขอดูอีกรอบดิโดนอะไรวะโผล่มาโดนพาสติฟคาลิมิตไอ้ที่มีดาบเล็กๆอ่ะโอ้มึงโดนสกิดนิดเดียวปิวเลยวะหลบทีมสองแล้วแหละเต็มที่เลยพี่ป๊าบทิมแทงตัวหายมาครับหน่วยปั๊มพลังงานโยนเหรียญกาติดโอ้ลานมันลดลานมันลดหมดใส่ไอ้นี่เสียบทีเดียวตัวแตกไอ้เวียนมาโดนใส่แพ้มาโอ้ไม่ไหววะหอมเผาที่มันโหดร้ายโหดร้ายเกินไปอ๋อที่มันโอ้อยู่ยากว่ะอ๋อมีตัวมีแฟนนี่หวนสลิงมาสับอีกเนาะสี่คิวโหมีทั้งตัวล้วงสองตัวมีชาจับก็โหดเลยได้วะสองสี่ทีขออีกทีผ่านแล้วนี่หนึ่งอีซี่ทีมสองไงแหละพึ่งอลิสอย่างเดียวเลยโอ้โหโดนแจกลูกบอลเข้าไปโดนเจิ้นยี่เข้าไปความหวังหมู่บ้านอลิสความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านโอ้โหเก็บรวดไปครับอะ
ลิสทีมอลิสโอ้วายโยตีไปไว้ตีหมดแล้วทำไมลิต้าอยู่ตำแหน่งนี้วะเนี่ยครับวูบวูบเกิดอาการวูบโอ้ยตายไวเกินฟอร์เรนต้องมีก่อนไม่ก็ไม่ทันจะโยนเหรียญเลยเหรียญลอยแล้วติดเด้งช้าโคตรเลยพอตัวแบบตัวแจกพลังงานตายแล้วไม่ตายหรอโดนยิงตายก่อนต้องเปลี่ยนอันนี้ไปอยู่ทีมหนึ่งโลกมันโหดร้ายตัวละเมียตายแท็กแท็กบินไปแล้วเหลือตัวเดียวตัวละเมียตัวเดียวเออได้อยู่ได้อยู่ดูเหรียญทันแค่โยนเหรียญได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วตัวเนี้ยนะพอโผล่มามันมี80เหรียญใช่ป่ะล่ะตีสัก2ทีแล้วก็ได้100แต้มแล้วเหรียญแล้วทีนี้สบายสบายครับเนี่ยก็มีตัวหนาๆไปยืนคำให้เนาะมีเซคเคสมีโทคิบาระ2ตัวนี่ก็โหแล้วแล้วใครมีเฮลอีกตัวนะโอ้โหแต่เฮลมันกว่าจะปั้นให้เอาเวกเนี่ยนานครับเฮ้ยโดนอะไรกันตายกันหมดเลยวะเอาพูดรอดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยพลังงานหมดหาราก่อนเฮ้ยไปขึ้นมาจากไหนลูกลิฟมึงชุบในจังหวะโบ๊ะบ้ามากเลยอาลิฟตายมึงถึงชุบเลย
มียติปุ๊บโคตรโหดเลยเทพเจ้าเลยนะติดปุ๊บเลือดก็เด้งไม่ตายแล้วทีโอ้ยไม่น่าผ่านเลยเดี๋ยวไหมเก็บ5เลยว่ะตัวแทบบิดเลยเวลาเสียใจพอเวลาเราปั้นไปใช้เองนะโคตรขยะเลยดูเหรียญร้อยปุ๊บหิมตายโยนก่อนโยนก่อนตายมีอาทิตย์นี้ก็สบายอย่างนี้แหละก็มันติดได้นะแต่ใน UP นี่เจอมิเทียนี่ปวดหัวโดนแคนเซิลติงไงบางทีก็พลิกไปแพ้เลยก็มีผมเลยว่าชาทะเล UR มันดีกว่าลิต UR นะใน PvP นะแต่ PVE ก็อันนี้แหละอันนี้มันใช้ง่ายไหมมีพลังงานให้มันเนาะอัตติก็โดนทั้งจองทั้งติไปเลยคิดเลยว่าฟอร์เรนคงรอให้มันลงตู้ตัวอะไรวะที่มันซัมมอนได้เดือดของตัวลองมันลงแล้วก็ค่อยๆปั้นไปครับค่อยๆปั้นไปเคเอาเวกนี่ก็โหดแล้วอันนี้ยังไม่ได้เอาเวกนะอันนี้5ดาวแดงขาดอีก3ตัวของผมนะแต่ว่าอยากปั้นพิเทียก่อนตัวนักเมียนสายยกทีมเล่นน่าจะไปแทนลิต้าตอนที่ผมคิดไว้แหละไม่งั้นเอาพอเล่นไปอีกทีมนึงโอ้โดนจับ
นี่ขนาด5ดาวใช้ดีกว่า N9 N9 นี่ A3 แล้วนะรถปัดตายทิ้งด้วยเอาวะสู้ชีวิตหรือชีวิตสู้กับย้ายตำแหน่งนี่แต่เทียรอดชีวิตก็ดีครับเห็นไหมไอ้โลลิต้าจะกระโดดทุบเจอแคสเตอร์ติดเอาไว ปวกกุลาหนเอกมันยังผ่านได้แบบสบายๆนะพอไปดูหอสวรรค์ผมเนี่ยปวดหัวเลยติดด่านโคตรเลยไม่มีตัวแบกโอ้ยละลายแต่พิเทียมันไม่ตายนะมันยังยืดโอ้ยแต่ยังว่ายเว้ยเทียบกันเลยดีกว่ามันตัว URทำมิเตียเสร็จก็ไปทำต่อเสร็จก็ไปทำอีออสซิวาน่าโอ้ใจคอเที่ยวโอ้โดนทีตายเลยวะเนี่ยปวดเกินสบายสบายครับไม่ติดอะไรลองไปดูหอสวรรค์ดิติดโคตรเจอไอ้นี่ไม่ได้โยเหรียญเลยต้องย้ายทีมหนีครับคาริเมตท่าดาบมันนิดแรงถ้าเกิดใครมีชานี่ก็น่าสบายนะถ้าเกิดมีชาสองทีมเลยเนี่ยแต่อย่างว่าเปลืองทรัพยากรใครมันจะปั้นชาสองทีมไม่ใช่วานยังไม่ไก่สองทีมเลยที่เป็นน้ำติ้มๆ
ทำได้ฟรีเลยผ่านเรื่อยๆเลยคีวปั๊บเนี่ยเนี่ยทิพย์เนี่ยทิพย์หรือว่าโอเคอยู่โอเคของกุลาหนมันตัวมันเยอะมันความรู้สึกผมนะตัวมันโหดมันเยอะกว่าหอสวรรค์ต้องรอตัว UR ใหม่ๆนะให้มีตัวหอสวรรค์ที่ปิดเยื่อหน่อยตอนนี้มีแต่ไอ้เนี่ยไว้ป่วงอลิสก็ไว้ป่วงไอ้ชาทะเลUR ก็วายปวกเครื่องแคบค้างอะไรจะหน้าจออะไรวะเนี่ยตกลงตัวตัวเล็กตายโอ้ยไม่รอดตัวเล็กตัวเล็กตายวะหน้ามืดโดนวินเนเวียแน่เลยไปทีมหนึ่งค่าพลังน้อยเนี่ย400เท่าไหร่485ตัวตัดพลังงานอีกแล้วต้องเปลี่ยนตัวแทงคิดมาทีมหนึ่งน่าจะรอดบทวิวพันกว่าแล้วดีกว่านั่งเพิ่งสังเกตบ้าไปแล้วจะคิดยังละลายเลยโอ้เนี่ยพนักงานไม่เด้งอะในฐานไหมชื่อมันนาฐานในฐานโอ้ยวิวพันยี่สิบเอ็ดวิวมึง719เองล่อไปพันเลยเนี่ยมันไม่แจกก่อนตายก่อนขอดูทีมสองนี่ทีมสองมีอะไรบ้างตัวเท้ง2ตัวเท้ง2ฟอลเลนไปอยู่ทีม2น่าจะว่าเรามีมุตโต戦いをฟอลเลนไม่ต้องกังวลทำงานอยู่แค่นั้นเองฟอลเลนเซโลโอเค
ยิงมาในฐานตัวเล็กตอกตัวยังละลายบ้าไปแล้วอะไรกับนี่แบบเปลี่ยนตำแหน่งแบบลองดินี่หลายชั้นแล้วเนี่ย790ดูสวรรค์ติดแงกโอเคมาดูพิวพีของดีกว่าเป็นไอเดียแล้วกันวันนี้ทำงานห่างกันน่าจะน่าจะเหมาะกับอลิสแหละก็หวังให้มันโยเหรียญใส่อลิสไม่ก็ใส่เคสเนาะประมาณนี้แล้วกันลองดูสิแต่นี้พลังงาน ไม่ใช่พลังงานค่าพลังห่างกันเยอะเกินนี่มาใส่แทนลิต้าเลยโยเลียนปุ๊บโยนใส่ใครมองไม่ออกเลยวะยังไงแพ้ห่างกันเยอะเกินแปลิ้นแล้วนะเปิดติโยเลียนเอาตายดีกว่าบางเกินแล้วอย่างที่บอกแล้วมันต้องมาเวกข้าวหลังก็หาสี่ลุมหนึ่งหนึ่งลุมสี่ฟังงั้นแหละอะไรวะขออีกทีดิโยนเหรียญครบร้อยแล้วโยนดิเปิดตีเมฆโอ้ชุบปุ๊บตายปั๊บเลยอ่ะ1ลุม5เปล่าไม่รอบนี้ไม่ขออีกรอบต้องเอาไปยืนแอบๆเนาะไม่หลังล่างนะยืนล่างหลังล่างเลยแอบไม่รอดสภาพไม่น่ารอด1ลุม5เปล่าไม่โ
พลังพันล้านอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็เยอะเกินอะไม่มีพอๆกันเลยว่าค่าพลังมันต่ำอะเนาะยังไม่เอาเองอะลองดูโอ้โหสามดาวโอ้ของโบราณสามดาวมากไปแล้วนี่โอ้โหละลายฮะไม่รอดตัวมันยังไม่เอาเองโอเคโอเคนี่พลังใกล้กันมีเฮลทีมเมตาจับวาเพื่อตัวหน้ายกให้ไปแล้วอันติเอาเฮียโอ้ไปตายเพื่อนไปเพื่อนตายยกทีมทำไมทำไมอันนี้สมมุตินะสมมุตินะถือว่าถ้าเกิดผมคิดว่าทีมโหดเลยนะใส่ลิต้าไม่ใช่ใส่มิเทียเข้าไปครับนิวโหดแน่โหดถึงใจแคนเซิลอันติแต่ค่าโหแต่พลังต่ำต้องรอเอาวิกอะโยนเหรียญร้อยปุ๊บโยนไปโยนให้ใครวะโยนให้อลิสปั๊บติปล่อยเมฆนี่ฮะโหดของแท้โหดของแท้ครับของแท้แต่มันต้องเอาเอกนะมิเทียนี่ก็ต้องเอาเวกันนี่ใกล้แล้วสองตัวนี้นี่ทีมไม่ฝันทีมไม่ฝันชานี่เอาไปอยู่อีกทีมเพราะผมเล่นอาริยาสองเกียรติมันต้องปั้นสามทีมทีมที่สามก็เป็นในทีมเอ็ดเมอร์ลันด้าไหมมันยังไม่หนาปัญหาคือมันอยู่ไม่ได้เอ้ยคอยชอบติดใจหัวข้าวพลังไม่โคตรต่ำเลย500ไว้ตัวมันแม่เวกอะแม่มันแคสเติ้ลไออาคาชิกไปเมื่อกี้โอ้ยน้องตายน้องยืนไม่ไหวโอเควินยังอุตส่าห์วินให้เนาะค่าพลังห่างเกิน700สู้กับตัวฉันอีกคนหนึ่งโมกะเก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 
เพิ่งกับฮิวจะตีใส่เคนเซอร์เนี่ยน่ารำคาญอย่างนี้แหละเตี้ยอลิจันตีน่าเมื่อกี้ดูเคนเซอร์น่าเคนเซอร์อีกแล้วน่ารำคาญไหมล่ะวายตายเกิดมิเทียแข็งๆนะนี่โอเค600ประมาณยกยกเหรียญติไม่ต้องใส่ลิตาเลยก็ได้ใส่แทนลิตาเลยI'm gonna make it.
ประมาณนี้เนาะฟอร์เรนรีวิวโคตรด่าเลยจะสองชั่วโมงเลยโอเครอบหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่ารีวิวตัวอะไรนะครับน่าจะมิดเทียร์แหละถ้าเกิดปลุกพลังนะมิดเทียร์ตอนนี้ขาดกี่ตัววะขอดูแป๊บนะขาด3โอเครอบหน้าอาจจะเป็นมิดเทียร์นะถ้าเกิดมีกิจกรรมพรพิเศษน่าจะเอาเวกนะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบเนาะโอเคครับสวัสดีครับ